จะทำยังไงครับเมื่อเขาไม่ได้รักเราแล้วเราจะทำยังไงให้ลืมไวๆอ่ะครับไม่ยากอะไรมีใหม่ก็ลืมแล้วไม่ใช่ของเราเนี่ยร่างกายยังไม่ใช่ของเราเลยใช่ไหมล่ะไม่มีใครรักเราเท่าตัวเราเองหรอกเชื่อสิไม่มีใครรักเราเท่าตัวเราเองเพราะนั้นรักตัวเราเองอย่าไปโกรธใครถ้าโกรธใครหรือด่าใครแสดงว่าไม่รักตัวเองเท่าตัวเองนะแค่โกรธก็เข้าแล้ว ใช่ไหมล่ะเออรักตัวเองให้เป็นนี้ต้องทำไงดีอายุยืนนะตุ๊รักตัวเองไม่เป็นนะอารมณ์ไม่ดีก็เปลี่ยนทีใช่ไหมเออทำร้ายตัวเองอารมณ์ไม่ดีเนี่ยอยู่กับมันทำไมล่ะไม่อยู่กับพระอยู่กับหลวงปู่อยู่กับหลวงพ่อมันน่าเอาจริงๆนะฮะ